แทนเที่ยวฟินคุ้มค่า5วันด้วย JR East Park Nagano Niigata Area ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวโตเกียวนะครับนากาโน่แล้วก็นิงาตะนะครับก็อย่าลืมพาตัวนี้ไปด้วยนะครับก็คือตัว JR East Pass Nagano Niigata Area Pass แบบ5วันต่อเนื่องครับพาสนี้นะครับสามารถใช้รถไฟ JR ในเครือของ JR East นะครับแล้วก็รวมถึงรถไฟชินคันเซ็นนะครับแล้วก็รถไฟด่วนพิเศษ Limited Express นะครับใช้กันได้แบบไม่จำกัดครั้งเลยนะครับแล้วก็สามารถ Reserve Seat กันได้แบบไม่จำกัดครั้งด้วยครับสำหรับพาสนี้นะครับสามารถเดินทางได้ทั้งหมด9จังหวัดนะครับก็จะมีจังหวัดนิงาตะนะครับจังหวัดนากาโน่จังหวัดกุมมะจังหวัดไซตามะจังหวัดอิบารากิจังหวัดโตเกียวจังหวัดคานางาวะจังหวัดยามานาชิแล้วก็จังหวัดโอชิงิครับนะฮะเดินทางได้เยอะขนาดนี้นะครับผมถ้าใครมีแผนเที่ยวนะครับตามทั้งหมด9จังหวัดนี้นะครับก็อย่าลืมพกพาสตัวนี้ไปด้วยนะครับผม JR East Pass Nagano Niigata แบบ5วันต่อเนื่องครับสำหรับแผนเที่ยว5วันของเรานะครับโดยที่เราจะใช้ตัว JR East Pass Nagano Niigata แบบ5วันต่อเนื่องนะครับเราก็จะเดินทางไปทั้งหมดตามเส้นทางนี้เลยนะครับก็คือจะมีโตเกียวนากาโน่มัตสึโมโตะคารุซาวะการายุซาวะคุมะและคาวากุชิโกะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีแผนที่กำลังจะเดินทางนะครับในเส้นทางนี้ครับที่เอพูดมานะครับก็อย่าลืมลากกระเป๋านะครับตามเอมาที่เส้นทางนี้ได้เลยครับสำหรับวันที่1 นะครับเราก็จะเดินทางจากสนามบินนาริตะนะครับเข้ามาที่โตเกียวแล้วก็จะเดินทางไปที่เมืองนากาโน่ครับจากสนามบินนาริตะนะครับเราสามารถใช้รถไฟด่วนพิเศษก็คือรถไฟ Next นะครับจากสนามบินนาริตะนะครับเข้ามาที่โตเกียวได้เลยฮะใช้เวลาโดยประมาณนะครับก็คือประมาณ1ชั่วโมงครับตัวนี้สามารถ Reserve Seat ที่ขบวน Next ได้เลยนะครับจากโตเกียวนะครับเราจะเดินทางไปที่นากาโน่นะครับด้วยขบวนชินคันเซ็นนะครับโดยเริ่มจากสถานีโตเกียวสเตชันครับแล้วก็จะไปลงที่สถานีนากาโน่สเตชันครับโดยรวมแล้วนะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับจากโตเกียวไปที่นากาโน่ครับวันแรกนะครับเราก็ไปเริ่มทำบุญกันเลยครับที่วัดเซนโกจิจังหวัดนากาโน่ครับพอเราถึงที่นากาโน่นะครับเอแนะนำนะครับเอากระเป๋านะครับไปฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ที่สถานีก่อนนะฮะแล้วเราจะเริ่มเที่ยวกันนะฮะจุดแรกนะครับที่เราจะเริ่มเที่ยวกันก็คือวัดเซนโกจิครับวัดนี้นะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับตั้งอยู่ที่เมืองนากาโน่ครับในส่วนของบริเวณหน้าวัดนะครับก็จะมีเป็นร้านค้านะครับผมก็จะเป็นร้านขายขนมร้านขายของที่ระลึกต่างๆเพื่อนๆสามารถซื้อของที่ระลึกนะครับติดมาติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยครับสำหรับการเดินทางนะครับผมจากสถานี JR Nagano Station นะครับเพื่อนๆสามารถโดยสารรถบัสนะครับจากสถานีนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับก็จะถึงตัววัดนะครับหลังจากเราทำบุญที่วัดเซนโคจินะครับจุดที่2ที่เราจะไปเที่ยวกันเลยก็คือที่พิพิธภัณฑ์โทงาคุเระนิมโปนั่นเองครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับผมจะจัดแสดงเรื่องราวของวิชานินจาแบบเชิงลึกนะครับแถมยังมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับของนินจาตัวจริงมาจัดแสดงให้ชมด้วยครับสำหรับการเดินทางนะครับมาที่พิพิธภัณฑ์นินจาแห่งนี้นะครับก็สามารถเดินทางจากนากาโน่สเตชันนะครับโดยรถบัสหมายเลข70หรือว่า71นะครับไปลงที่สถานีโทกาคุชินะครับโอคุชิอิคุชิบัสสต็อปนะครับใช้เวลาประมาณ60นาทีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับค่ารถบัสจะอยู่ที่ 1,350 เยนนะครับแล้วก็รถบัสนะครับจะออกทุกๆ1ชั่วโมงครับสำหรับคืนแรกนะครับเราจะพักกันที่นากาโน่1คืนครับวันที่2แล้วนะครับเราจะเดินทางจากนากาโน่นะครับมาที่มัตสึโมโตะแล้วก็ไปจบที่คารุซาวะครับช่วงเช้านะครับเราจะเดินทางจากนากาโน่นะครับโดยใช้รถไฟ JR นะครับมาที่จังหวัดมัตสึโมโตะก่อนครับตัวนี้นะครับเราจะใช้รถไฟ JR เนี่ยเดินทางนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับก็จะมาถึงที่มัตสึโมโตะสเตชันครับหลังจากเรานะครับเดินทางถึงที่เมืองมัตสึโมโตะครับจุดที่ท่องเที่ยวนะครับที่เราห้ามพลาดเลยนะครับก็คือตัวปราสาทมัตสึโมโตะครับเป็นปราสาทนะครับ1ใน12ปราสาทนะครับที่ยังคงความสมบูรณ์สวยงามนะครับที่สุดในญี่ปุ่นด้วยครับช่วงที่เหมาะกับการไปเที่ยวปราสาทนี้ที่สุดนะฮะก็คือช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองครับรอบๆปราสาทนะครับแล้วก็ในสวนนะครับรอบๆปราสาทเนี่ยจะเต็มไปด้วย
้วยนะครับต้นซากุระนะครับที่เบ่งบานนะครับไปชมกันได้แล้วก็สามารถไปถ่ายรูปกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดนะครับถ้าใครมาที่เมืองมัตสึโมโตะครับสำหรับการเดินทางนะครับผมมาที่ปราสาทมัตสึโมโตะนะครับก็จากสถานี JR มัตสึโมโตะสเตชันนะครับสามารถเดินเท้ามาได้นะครับประมาณ15นาทีครับหรือเราสามารถนั่งรถบัสนะครับ Town Snacker Northern Cross Bus Loop Line นะครับไปที่ตัวปราสาทนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับหลังจากเราเที่ยวปราสาทมัตสึโมโตะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินทางมาที่เมืองคารุซาวะครับเราจะมาเที่ยวกันต่อที่คารุซาวะเอาท์เลทครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับที่เอาใจบรรดานักท่องเที่ยวนะครับที่ครบวงจรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีทั้งของแบรนด์เนมนะครับจะมีทั้งของที่เป็นโลคอลของญี่ปุ่นนะครับให้เพื่อนๆได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจนะครับแล้วก็หลังจากช้อปปิ้งกันอย่างจุใจก็สามารถหาอาหารอร่อยๆนะครับรับประทานกันได้ที่เอาท์เลทแห่งนี้ครับแล้วก็สำหรับการเดินทางนะครับเราสามารถนั่งรถไฟโฮคุริคุชินคันเซ็นนะครับจากสถานีนากาโนะสเตชันนะครับไปที่สถานีคารุซาวะได้เลยครับแล้วก็สำหรับคืนนี้นะครับเราจะพักกันที่คารุซาวะ1คืนครับสำหรับวันที่3นะครับผมเราจะเดินทางจากคารุซาวะนะครับไปที่กาลายุซาวะแล้วก็จังหวัดกุมมะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปฟินนะครับกับสถานที่ยอดฮิตนะครับก็คือกาลายุซาวะสกีรีสอร์ทที่จังหวัดนิงาตะนั่นเองครับที่นี่นะครับเหมาะกับการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไปทำกิจกรรมในส่วนของการเล่นสกีนั่นเองครับสำหรับกาลายูซาวะนะครับก็จะเป็นสกีรีสอร์ทนะครับที่อยู่ท่ามกลางหิมะนะครับที่นี่นะครับจะมีให้เช่าอุปกรณ์สกีแล้วก็คอร์สเรียนสกีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเริ่มต้นนะครับหรือว่าจะเป็นระดับกลางหรือว่าระดับสูงนะครับที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยดูแลเรานะครับตลอดการเล่นสกีในสกีรีสอร์ทเลยครับผมที่นี่นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับโตเกียวมากๆเลยครับสามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นนะครับจากโตเกียวนะครับมาที่กาลายูซาวะนะครับใช้เวลาประมาณ90นาทีเท่านั้นเองครับการเดินทางนะครับจากคารุซาวะนะครับมาที่กาลายูซาวะนะครับเราจะเดินทางจากสถานีคารุซาวะนะครับนั่งรถไฟตัวฮาคุตะกะนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับมาลงที่สถานีทาคาซากินะครับแล้วก็จากนั้นนะครับนั่งในส่วนของตัวโทกิชินคันเซ็นนะครับไปลงที่สถานีจิโกะยูซาวะนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ขึ้นรถบัสชัตเทิลบัสนะครับไปที่กาลายูซาวะรีสอร์ทได้เลยครับหลังจากเราเล่นสกีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเดินทางนะครับจากกาลายูซาวะนะครับมาที่เมืองกุมมะครับที่เมืองกุมมะนะครับจะมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทนึงฮะเรียกว่าออนเซ็นนะครับก็คือคาคารากาวะออนเซ็นนั่นเองครับเป็นออนเซ็นนะครับที่เก่าแก่นะครับติด1ใน3ของญี่ปุ่นเลยนะฮะออนเซ็นแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อในเรื่องของออนเซ็นในบ่อธรรมชาติกลางหุบเขานะฮะทั้งหมด3บ่อบ่อที่อยู่ท่ามกลางแม่น้ํานะครับแล้วก็เป็นบ่อที่อยู่ข้างๆริมแม่น้ําก็มีนะฮะก็สามารถไปแช่ออนเซ็นกันได้นะฮะสำหรับท่านที่ไม่ได้พักที่คาคารากาวะออนเซ็นนะครับก็คือสามารถไปซื้อแพ็คเกจนะครับการแช่ออนเซ็นได้แล้วก็ถ้าท่านใดนะครับพอที่จะจองห้องพักนะครับที่ทาคารากาวะออนเซ็นได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยห้องพักที่นี่นะฮะจะต้องจองล่วงหน้ากันเลยนะฮะเพราะว่าคิวเนี่ยยาวมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่เก่าแก่นะครับสำหรับการเดินทางนะครับผมจากสถานีอิชิโกะยูซาวะนะครับเราจะนั่งรถไฟโทกิชินคันเซ็นนะครับใช้เวลาประมาณ12นาทีนะครับมาลงที่สถานีโจโมโกเคนนะครับจากนั้นนะครับเราจะนั่งรถบัสนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับมาที่ทาคารากาวะออนเซ็นครับสำหรับคืนนี้นะครับเราจะพักกันที่ทาคารากาวะออนเซ็นนะครับที่จังหวัดกุมะ1คืนครับแป๊บเดียวนะครับก็ถึงวันที่4แล้วนะครับของการเดินทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเดินทางจากกุมะนะครับไปที่คาวาคุชิโกะนะครับผมก็คือที่ภูเขาไฟฟูจินั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะไปเที่ยวที่ทะเลสาบคาวาคุชิโกะนะครับเอก็แนะนำนะครับหลังจากถึงที่คาวาคุชิโกะสเตชันแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปซื้อในส่วนของตัวทิเก็ตรถบัสนะครับที่จะใช้ได้2วันนะครับที่จะวิ่งรอบๆทะเลสาบนะครับก็ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1,500 เยนครับผมต่อ1ท่านนะครับก็สามารถซื้อได้ที่คาวาคุชิโกะสเตชันครับสำหรับการเดินทางนะครับจากจังหวัดกุมะนะครับมาที่คาวาคุชิโกะนะครับเราก็จะเดินทางนะครับจากสถานีโชโมโกเคนนะครับนั่งรถไฟทันนิกาวะชินคันเซ็นนะครับประมาณ1ชั่วโมง13นาทีนะครับไปลงที่สถานีโตเกียวก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะใช้บริการในส่วนของรถไฟ JR Shuo Line นะครับประมาณ14นาทีนะครับไปลงที่สถานีชินจูกุนะครับแล้วก็เราก็จะนั่งรถไฟขบวนคาอิจิไลน์นะครับอีกประมาณ58นาทีนะครับไปลงที่สถานีโอซึกิครับแล้วก็ต่อรถไฟของฟูจิคิวเรียเวย์นะครับประมาณอีก58นาทีนะครับก็จะไปถึงที่คาวาคุชิโกะสเตชันครับผมรถไฟช่วงนี้นะครับจะต้องเสียในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับจะอยู่ที่ท่านละ 1,170 เยนครับสำหรับคืนที่4นะครับเราจะพักกันที่ริมทะเลสาบคาวาคุชิโกะ1คืนครับมาถึงวันที่5แล้วครับวันสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเดินทางจากคาวาคุชิโกะสเตชันนะครับเข้ามาที่โตเกียวแล้วก็จะต
รงต่อไปที่เมืองนาริตะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเดินทางจากคาวาคุชิโกะนะครับมาที่โตเกียวนะครับแล้วก็จะแวะช้อปปิ้งแล้วก็แวะที่วันก่อนนะครับผมแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญเลยนะครับที่มาโตเกียวแล้วห้ามพลาดเลยนะครับก็คือแหล่งช้อปปิ้งที่ชินจูกุนะครับแล้วก็อุเอโนะนะครับหรือว่าอิเคบุคุโรแล้วก็ลองไปถ่ายรูปกันสวยๆกันที่5แยกชิบุย่าก็ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็แวะไหว้พระกันที่วัดอาซากุสะนะครับผมก็สามารถใช้ในส่วนของตัว JR East Pass นะครับนากาโนะนิงาตะนะครับในส่วนของตัวยามาโนเตะไลน์นะครับรอบๆโตเกียวได้ด้วยครับสำหรับการเดินทางนะครับจากคาวาคุชิโกะนะครับมาที่โตเกียวนะครับเราก็จะเริ่มเดินทางนะครับจากคาวาคุชิโกะสเตชันนะครับจะนั่งรถไฟของฟูจิคิวริเวย์นะครับประมาณ57นาทีนะครับมาลงที่สถานีโอซากิครับจากนั้นนะครับเราจะนั่งรถไฟของ JR คาอิชินะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับมาลงที่สถานีชินจูกุแล้วก็เริ่มช้อปปิ้งกันได้เลยครับหลังจากเราช้อปปิ้งกันที่โตเกียวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางมาที่เมืองนาริตะครับที่ท่องเที่ยวของเราก็คือจะเป็นวัดนาริตะซังนั่นเองครับผมนะฮะก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับในเมืองนาริตะนะครับก็สามารถมาไหว้พระขอพรกันได้ที่วัดแห่งนี้ครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับเราค่อยเดินทางไปที่สนามบินนาริตะครับสำหรับการเดินทางนะครับผมจากสถานีโตเกียวสเตชันนะครับเราสามารถนั่งรถไฟสายซูโบะราพิดไลน์นะครับไปที่นาริตะสเตชันนะครับแล้วก็เดินเท้าต่อมาที่วัดนะครับใช้เวลาประมาณ16นาทีครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ต้องการนะครับจะมาแวะเที่ยวที่วัดนาริตะซานะครับผมก็หลังจากที่เพื่อนๆนะครับเที่ยวช้อปปิ้งนะครับที่โตเกียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถนั่งรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษนะครับขบวน Next นะครับมาที่สนามบินนาริตะได้เลยครับผมนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครับเอเชื่อเลยนะครับผมนะฮะว่าแพลนของ A นะครับ5วัน4คืนนะครับที่ A แพลนมาให้เพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับเอาไปอะแดปต์นะครับกับแพลนของเพื่อนๆได้เลยนะฮะอาจจะไปตามเส้นทางอื่นนะครับที่ไม่ใช่ในแพลนที่ A แจ้งมานะฮะก็สามารถเอาไปอะแดปต์กันได้นะฮะโดยใช้ JR East Pass Nagano Niigata Area Pass แบบ5วันต่อเนื่องกันได้แบบคุ้มๆเลยฮะก็หวังว่านะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีแพลนที่จะไปเที่ยวโตเกียวนะครับนากาโนะนิงาตะนะครับหรือว่าเมืองรอบๆโตเกียวนะครับก็สามารถใช้พาสนี้ได้เช่นกันครับผมก็อย่าลืมนะครับไปเที่ยวโตเกียวหรือว่าโซนคันโตข้างหน้านะครับใช้ตัว JR East Pass นากาโนะนิงาตะ Area Pass แบบ5วันต่อเนื่องนะครับสามารถสอบถามข้อมูลนะครับการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าข้อมูลพาสนะครับแล้วก็รวมถึงข้อมูลในส่วนของราคานะครับทางอินบ็อกซ์ Facebook หรือว่าทาง LINE Official นะครับได้ตั้งแต่ 9:00 นนะครับถึง 3:00 นนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์นะครับเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้านะครับให้นึกถึง Japan Apart ครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ Japan Apart เราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ